สวัสดีครับกลับมาอยู่กับช่องโบทูไฟนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็อันนี้เป็นอีกคลิปเริ่มต้นของอาทิตย์ที่2ครับผมจากการที่ผมเล่นเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel มาแล้วครับผมและวันนี้เด็กที่เราจะมาพูดถึงก็คือได้เกริ่นไว้ตอนวันศุกร์ของอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าวันนี้เด็กที่เราจะมาทำการหรือผมกำลังจัดอยู่นั่นก็คือ Red Raptor นะครับผมซึ่งเดดแรปเตอร์เนี่ยผมอย่างที่เห็นครับมี2เดทก็คือเป็นเทสกับเทสเดดแรปเตอร์2อันเลยนะครับผมซึ่งต้องพูดว่าผมคือยังไม่ชัวร์ยังไม่แน่ใจนะคือต้องขอเวลาสักนิดนะครับในความชัวร์ว่าอันนี้คือเดกลิสเดดแรปเตอร์ที่ผมจะเอาไต่ขึ้นแรงนะครับผมเป็นอีกเด็กนึงที่เอาไว้สำรองแฟนทอมไนท์นะครับผมโอเคเรามาดูในเทสเดดแรปเตอร์แรกเลยนะครับเรลัปเตอร์นี้นะครับผมจัดไว้2แบบอันแบบแรกนะครับเทสเรลัปเตอร์นี้ครับผมจะเป็นเรลัปเตอร์ผสมแฟนทอมไนท์แค่พวกนี้นะครับผมสีพวกนี้เรลัปเตอร์ก็คือที่สังเกตครับเป็นเรลัปเตอร์ล้วนเลยนะครับผมเรลัปเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นผสมกับแฟนทอมไนท์ครับเพราะว่ามันการ์ดมันติดชื่อของกันและกันครับอย่างเช่นใบนี้นะครับผมครับเรลัปเตอร์แฟนทอมไนท์หมายความว่าถ้าสมมติผมใช้ลูดี้เนี่ยนำการ์ดจากเด็กลงมาหมอบเนี่ยก็สามารถนำเดลเลตเตอร์ไปกับดักเดลเลตเตอร์ไปลงมาหมอบได้นะครับผมโอเคเรื่องเอฟเฟกต์เนี่ยผมอาจจะยังไม่แม่นถ้าเกิดว่าพูดผิดหรือแปลเอฟเฟกต์ผิดอันไหนก็ต้องขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับผมแต่อย่าแต่ว่าอันเนี้ยดูไว้ก่อนว่าเดลเลตเตอร์โคมันจะเป็นประมาณนี้นะครับจุดเด่นจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าอย่าผมขอย้ำนะครับอย่าเพิ่งเอาไปจัดตามแล้วไต่แรงนะครับผมเพราะว่าถ้าแรงตกมาเนี่ยถ้าคุณแรงตกมาแบบจัดตามผมแล้วเดี๋ยวผมแบบโดนรับผิดแล้วตกผมแบบโดนซวยไปด้วยเงี้ยต้องรับผิดชอบเงี้ยฉะนั้นผมขอย้ำนะครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อเด็กลิฟนี้ 100% นะเพราะผมยังไม่ได้ทดลองแบบ 100% นะเพิ่งผ่านมาได้แค่เสาร์อาทิตย์นะครับผมยังไม่ได้ทดลองแบบ 100% ว่าไอ้ตรงนี้ดีตรงนี้มันดีคนปรับแก้ไหมโอเคครับผมอันนี้คือเด็กลิฟอันแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแปลเอฟเฟคให้ที่หลังนะครับผมไปดูเด็กลิฟที่2ครับผมอันที่2ในเด็กลิฟอันนี้ผมเอามาจากเว็บนึงนะครับผมแล้วก็เอามาปรับแต่งนะครับผมก็เลยเป็นเด็กลิฟอันนี้จะสังเกตว่ามีความต่างตรงที่ซาเลนไนท์เซเลนบูสเตอร์เนี่ยซาเลนบูสเนี่ยผมใส่แค่ใบเดียวนะผมจะใส่เป็นสายของล็อกเก็ตนะครับผมมา3ใบนะแล้วก็เวสนามมันใบนึงครับผมแล้วก็ลิงก์ของล็อกเก็ตมา1นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแปลการ์ดกันเลยทั้ง2เด็ก2เด็กแล้วของ2ลิฟเลยนะครับผมโอเคมาพูดถึงอันแรกก่อนนะครับผมกล่องสีฟ้านะครับผมเด็กลิฟอันแรกเด็กลิฟเนี้ยจากที่ผมลองเล่นกับคนแล้วก็ลองเล่นกับบอร์ดลองคอมโบนะครับเด็กลิฟเนี้ยจะเป็นเด็กลิฟที่เน้นคอนแบบคอมโบไม่ใช่วันเทิร์นคิวแต่ว่าอธิบายไม่ถูกมันจะครึ่งๆกลางๆครับผมแต่ถ้าเกิดเรียกตัวใหญ่ออกมาได้นี่ก็คือแบบจะไอคือต้องบอกว่าเดลต้าที่ผมจ่ายเนี่ยมันคนละแนวกับแฟนทอมไนท์อันก่อนที่ผมแนะนำไปอ่ะจะเป็นอารมณ์แบบคอมโบจะเน้นไปที่การเริ่มก่อนแล้วก็ขัดขาศัตรูนะครับแต่ว่าเดลต้าเนี่ยจากการที่ผมลอง2เล็กๆเนี่ยแล้วก็สไตล์เด็กของมันอ่ะเป็นเด็กที่เน้นเริ่มคนที่2ครับผมโอเคมีเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าทำไมเริ่มคนที่2ครับเพราะว่าเดลต้าเนี่ยมันจะเป็นการใช้พิเศษเยอะมากคือรัวกว่าแฟนทอมไนท์อีกจากประสบการณ์ที่ผมไปลองเล่นมาครับอัญเชิญง่ายมากเลยเติมตัวเป็นเด็กที่อัญเชิญพิเศษง่ายมากๆครับผมโอเคมาดูกันใบแรกครับผมเรลัปเตอร์ครับเพชรนกแก้วครับเพนอะไรทุกอย่างเลยครับผมการนี้ไม่สามารถถูกใช้เป็นโนทิฟเอ็กซีสในการเอ็กซีสซัมมอนได้ยกเว้นจะเอ็กซีสซัมมอนมอนเตอร์เอ็กซีสที่จะออกมาจะเป็นเผ่านกครับผมก็คือเนี่ยวินบีก็คือเผ่านกครับผมเผ่าสัตว์ปีกไทยมอนเตอร์ก็คือไม่สามารถเชนพิเศษได้ครับผมไม่สามารถใช้การนี้เป็นวัตถุดิบในการเอ็กซีสนอกจากจะเป็นการเอ็กซีสเผาสัตว์ปีกครับผมเผานกออกมาได้นะครับผมถ้าการนี้อยู่ในมือครับผมคุณสามารถเลือกมอนเตอร์หรือแรปเตอร์หนึ่งตัวบนสนามที่คุณควบคุมอยู่นะครับผมและการนี้จะมีเลเวลเท่ากับมอนเตอร์ตัวนั้นแต่ว่าเราจะได้รับดาเมจเท่ากับพลังโจมตีหรือป้องกันของมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับผมถ้าแต่แล้วพอกดใช้เอฟเฟกต์เนี้ยอาการจะสามารถอัญเชิญวิเศษออกมาได้แล้วก็การจะรับเลเวลเท่ากับมอนเตอร์ตัวนั้นที่เราเลือกไปนะครับดาเมจที่เกิดขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเป็นแล้วแต่แนวที่เราตั้งนะสมมติตั้งโจมตีคุณเลือกมอนเตอร์ตัวนั้นไปจะได้รับพลังจะได้ความเสียหายเข้าเลยพอยตามเลเวลตามแนวของมันนะสมมติตั้งโจมตีแล้วพลังโจมตีถ้าตั้งป้องกันก็ได้รับความเสียหายตามพลังป้องกันนะครับผมอันนี้เป็นสเปเชียลออกมาได้แบบโง่ๆเลยนะครับผมแบบเลือกมีเลเวลเตอร์ก็คือเอาออกได้เลยโอเคไม่มีแล้วครับแบ็กซีใส่1ครับผม
ไซเลนบูเตอร์อย่างที่บอกครับผมอันเจ๋งพิเศษมีแฟนทอมไนท์บนสนามถ้าเกิดว่าการที่อยู่ในสุสานรีมูฟออกเอาเวทกับดักแฟนทอมไนท์ขึ้นมือที่ติดชื่อแฟนทอมไนท์ขึ้นมือหนึ่งใบและใส่3แน่นอนครับผมต่อไปเป็นการ์ดดับเอ็นครับเลนเลปเตอร์วานิชิงนะอย่างครับผมอันนี้ผมอ่านไม่ออกครับตัวข้างหลังเอฟเฟกต์ง่ายๆครับ1ครั้งต่อเทิร์นในช่วงเมนเฟสครับผมถ้าการนี้อัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษลงมานะครับผมสามารถใช้พิเศษมอนเตอร์เลเวล4หรือต่ำกว่าที่เป็นชื่อเลนเลปเตอร์บนมือลงมาได้ครับผมเป็นตัวสเปกตัวนี้โอเคเลนเลปเตอร์ทำไทยบูธนะครับผมในช่วงเมนเฟสนะผมถ้าการนี้อัญเชิญปกติหรือแบบพิเศษในช่วงในเทิร์นนี้นะผมคุณสามารถเลือกเลนเลปเตอร์1ใบจากเด็กเขาส่งลงสุสานและในช่วงเมนเฟส2ถ้าการนี้ทำลายมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามจากการต่อสู้ได้คุณสามารถหยิบแลงอัพเมจิก1ที่เป็นเวทฉับพลันนะครับผมจากในเด็กขึ้นมือ1ใบแล้วแต่ว่าคุณจะไม่สามารถใช้พิเศษมอนเตอร์ได้ในเทิร์นนี้ยกเว้นมอนเตอร์เลนเลปเตอร์นะครับผมและเอฟเฟกต์ที่สั่งใช้ในเทิร์นละครั้งซึ่งผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยเอฟเฟกต์ที่1เนี่ยกับเอฟเฟกต์ที่2ดูท่าเอฟเฟกต์ที่1เนี่ยยังสามารถใช้ได้แต่เอฟเฟกต์ที่2ใช้ยากมากเพราะมันบอกว่าทำลายมอนเตอร์จากการต่อสู้งั้นหมายความว่าตัวเนี้ยต้องตีเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าไปไหนก็ได้นะเนี่ยมันบอกถ้าดิสการ์ดก็คือการเนี้ยทำลายมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามจากการต่อสู้ก็คือเนี่ยพลังตีแค่1,800จะไปตีฝั่งตรงข้ามตายถ้าเจอกับคนนี้ก็คือแบบแทบไม่ได้ใช้เลยครับแต่เอฟเฟกต์แรกเนี่ยจะได้ใช้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าใช้คู่กับตัวอะไรมาอีกตัวครับผมเลเยอร์เตอร์ซิงกิ้งครับผมถ้าคุณควบคุมมอนเตอร์เอ็กซ์ซีอยู่นะครับผมคุณสามารถอัญเชิญพิเศษการนี้จากบนมือได้นะครับผมสั่งใช้เอฟเฟกต์ของการนี้ของมอเตอร์ตัวนี้ครับได้เทิร์นละครั้งก็คือถ้าหยิบการ์ดตัวนี้แบบเป็นตัวที่2ขึ้นมาก็ไม่สามารถอัญเชิญพิเศษได้นะครับผมไรเดอร์วิงครับผมเนี่ยครับไอตัวที่ผมบอกครับผมตอนนี้ทำบูนนะครับผมจะมาคอมโบกับไรเดอร์วิงนะครับผมเอฟเฟกต์ของไรเดอร์วิงการนี้ครับผมได้ตลอดเทิร์นนะครับผมการนี้จะได้รับจะมีเอฟเฟกต์จะมีชื่อที่ติดกับทอมไนท์และเลนเลปเตอร์อยู่ในการนะครับผมถ้าการนี้อยู่บนมือหรืออยู่บนสุสานอยู่ในสุสานนะครับผมคุณสามารถถอด XC ก็คือ XC ของมอนเตอร์เผ่าธาตุมืด XC นะครับผมอยู่บนสนามออกไป1อันครับเพื่ออัญเชิญพิเศษการนี้ลงมาแต่ว่าจะทำการรีมูฟการนี้เมื่อการนี้ออกจากฟิลด์นะครับผมคุณสามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์ของมอนเตอร์ไรเดอร์วิงนะครับผมได้แค่เธอละครั้งนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมอนเตอร์ XC อะไรอะเดี๋ยวผมขอแปลไหมอ๋อเอฟเฟกต์ที่2ของมันบอกว่าถ้าเกิดว่า Monster XC ที่ออกมาจากที่ทำการที่ใช้ตัวนี้เป็นการ XC นะครับผมแล้วก็มีธาตุตั้งต้นของมันเป็นธาตุมืดนะครับผมจะได้รับเอฟเฟกต์ดังนี้นะครับผมคือฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเลือกการ Monster นั้นเป็นเป้าหมายในการชักสั่งใช้เอฟเฟกต์ได้โอเคอ๋ออันนี้มาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับผมโอเคไหมอันนี้ครับเลนเลปเตอร์สเตเกอร์สเตนเจอร์นะครับผมง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณเอฟเฟกต์คือถ้าคุณควบคุมมอนเตอร์ธาตุมืดอยู่นะผมไม่จำเป็นต้องเป็นเอ็กซีนะมอนเตอร์ธาตุมืดอยู่คุณสามารถอัญเชิญพิเศษการนี้จากบนมือได้แต่ว่าจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนเตอร์ตัวอื่นได้แล้วในเทิร์นนี้ยกเว้นแต่มอนเตอร์ธาตุมืดนะผมถ้าคุณควบคุมมอนเตอร์เอ็กซีนะผมที่เป็นธาตุมืดนะครับผมถ้าคุณควบคุมมอนเตอร์เอ็กซีที่มีมอทีฟเอ็กซีเป็นธาตุมืดนะคุณสามารถเลือกทาร์เก็ตเลเวล4หรือต่ำกว่าเลเวลเตอร์นะครับผมจากสุสานสเปเชียลซัมมอนลงมาแต่ว่าจะเนกเกตเอฟเฟกต์ทิ้งสั่งใช้เอฟเฟกต์นี้สั่งใช้ได้เทอร์ละครั้งนะครับผมต่อไปครับผมรูเลอร์ออฟดาร์กเนสนะครับการ์ดจั่วครับจั่ว2แล้วครับผมแล้วก็รีมูฟมอนเตอร์ธาตุมืดจากมือออกจากเกมนะครับผมใส่มา3ใบครับเป็นการ์ดจั่วจริงๆตอนแรกผมก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าเล็กนี้มันสเปเยอะก็จริงแต่พอสเปเยอะมันจะไม่มีการ์ดขึ้นมืออย่างแฟนทอมไนท์มันยังมีการเสิร์ฟทัวร์ไกลขึ้นมืออยู่ในเล่นต่อด้วยแล้วแต่อันเด็กเลนเลปเตอร์นี่คือจะไม่ค่อยมีครับผมก็เลยใส่จั่วมา3ใบเลยเลนเลปเตอร์คอครับผมเลือกมอนเตอร์เลนเลปเตอร์1ใบที่คุณควบคุมอยู่นะครับผมอัญเชิญพิเศษครับมอนเตอร์1ตัวที่มีชื่อเหมือนกันนะครับผมลงมาแล้วผมลงมาบนฟิลจากบนมือหรือจากเด็กได้นะครับในสภาพตักป้องกันคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์ของเลนเลปเตอร์คอเนี่ยได้แค่เทอร์ละครั้งคุณไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนเตอร์ในเทอร์นี้ได้อีกยกเว้นแต่มอนเตอร์ที่เป็นเลนเลปเตอร์ครับผมก็คือง่ายๆครับก็คือแบบถ้าเรียกใช้การนี้ก็คือต้องคิดหน่อยนะเพราะว่าจะเรียกแต่เลนเลปเตอร์ลงมาเอาง่ายๆว่าแบบทุกใบของเลนเลปเตอร์จะเรียกแต่เลนเลปเตอร์ลงมาทั้งนั้นเลยคือเวลาใช้ก็ต้องคิดหน่อยนะครับผมและแม็กกี้สกิฟฟอร์ดครับผม
เลือกมอนเตอร์เลดแรปเตอร์ XC นะครับที่คุณต้องคุมอยู่สเปเชียลซัมมอนจากเอ็กตาเด็ก1ใบนะครับเลดแรปเตอร์ที่มีแรงมากกว่ามอนเตอร์ที่ถูกเลือกครับ2นะครับผมสามารถสั่งใช้แล้วก็อะไรเนี่ยแต่แล้วก็ใช้มอนเตอร์ที่ถูกเลือกครับอ๋อเป็นวัตถุดิบในการ XC นะครับผมในช่วงเมนเฟสนะครับผมในช่วงเมนเฟสที่คุณไม่ที่ในเทอร์ในช่วงเฟสยกเว้นเทิร์นที่ส่งที่การนี้ลงสู่สารคุณสามารถรีมูฟการนี้เอ้ยรีมูฟการ์ดอ๋อรีมูฟการนี้แล้วก็เลดแรปเตอร์มอนเตอร์1ตัวจากสู่สารออกจากเกมนะผมเลือกเลดแรปเตอร์มอนเตอร์เอ็กซีมอนเตอร์ในสู่สารอันเชิญพิเศษลงมาอ๋อเข้าใจละอธิบายง่ายแรงเอาง่ายมันคือแรงอัพที่จะอันเชิญพิเศษเอ็กซีที่เป็นเลดแรปเตอร์เลเวลมากกว่า2กับมอนเตอร์ที่ถูกเลือกครับผมก็คือเลือก4ก็คือเพิ่มเป็น6เลือก5เพิ่มเป็น7อย่างเงี้ยครับผมลงมาแล้วก็เอามอนเตอร์นะไปเป็นวัตถุดิบเสร็จปุ๊บคุณสามารถรีมูฟการนี้ออกจากสุสานได้ในช่วงเมนเฟสต่อไปที่ไม่ใช่ในเทิร์นที่การนี้ลงสุสานรีมูฟออกแล้วก็เลือกเอ็กซินมอนเตอร์1ตัวเอ้ยเลือกการนี้แล้วก็เลดแรปเตอร์1ใบนะครับผมออกเกมแล้วก็อันเชิญพิเศษเอ็กซีดมอนเตอร์จากสุสานนะครับผมที่เป็นชื่อเลดแรปเตอร์ลงมาโอเคคอบายเดอะเกรฟครับผมขาดสุสานแน่นอนอยู่แล้วแฟนทอมไนท์แลกอัพอธิบายไปแล้วครับในคลิปแฟนทอมไนท์รีมูฟมอนเตอร์ออกจากสุสานแล้วผมแล้วก็เพิ่มแรงตามจำนวนนั้นอันนี้อธิบายไปแล้วของแฟนทอมไนท์นะครับผมถ้าไม่มีกำลังสุสานเปิดลงมาแล้วก็กลายเป็นมอนเตอร์เลเวล4ทัดมืดครับผมเผานักลบนะครับผมลงมาถ้าไม่มีกำลังในสุสานสามารถเปิดใช้ได้เลยในเทอร์นที่เซฟง่ายๆครับผมโซเลมจัดเมนครับผมพอมาขัดกันอันเชิญอย่างที่บอกครับเด็กนี้มันไม่ค่อยมีอะไรขัดครับผมเลยใส่มาเลดแรปเตอร์กล้าแรปเตอร์การ์ดนะครับผมเมื่อมีการสั่งใช้เวทกับดักครับผมสั่งใช้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าคุณควบคุมมอเตอร์เลดแรปเตอร์อยู่ในเกตเอฟเฟกต์นั้นนะครับผมแล้วก็ทำลายการ์ดนั้นเป็นกับดักเคาน์เตอร์ที่ผมคิดว่าใช้ได้ดีนะระดับเอ็นเองนะโอเคครับผมมาอีกใบหนึ่งเลดแรปเตอร์แฟนทอมไนท์คลาวด์นะครับผมเมื่อมีเอฟเฟกต์มอเตอร์สั่งใช้นะครับผมถอดวัตถุดิบเอ็กซีดจากมอนเตอร์ทักเอ็กซีทัดมืดนะครับผมในเกตเอฟเฟกต์นั้นทิ้งแล้วถ้าเกิดว่าคุณทำลายการ์ดไปนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าวัตถุดิบที่ถอดออกมานะครับผมเป็นแฟนทอมไนท์เลดแรปเตอร์หรือว่าเป็นเอ็กซีดาร์กอนนะครับผมมอนเตอร์เลดแรปเตอร์1ใบนะครับผมเอ็กซีมอนเตอร์นะครับเลดมอนเตอร์เอ็กซีที่เป็นติดชื่อเลดแรปเตอร์นะครับผมที่คุณควบคุมอยู่จะได้รับพลังโจมตีแล้วครับผมเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของการ์ดที่ทำการ์ดที่ฝั่งตรงข้ามถูกทำลายไปนะครับผมสามารถสั่งใช้การนี้ได้แค่เธอละครั้งก็คือเนเกตเอฟเฟกต์เขาทิ้งทำลายมอนเตอร์ตัวนั้นแล้วก็ถ้าเกิดเราถอดวัตถุดิบเอ็กซีที่เป็นแฟนทอมไนท์เลดแรปเตอร์หรือดาร์กเอ็กซีดาร์กอนเนี่ยจะมอนเตอร์เลดแรปเตอร์บนสนามเราที่เป็นเอ็กซีเนี่ยหนึ่งใบจะได้รับพลังโจมตีเท่ากับพลังตั้งต้นของมอนเตอร์ที่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์นี้นะครับผมก็ดูจากเด็กลิสเนี่ยผมว่าหลายคนก็คงพอจะเข้าใจแล้วว่าเลดแรปเตอร์เนี่ยมันลำแบบลำออกมาเรื่อยๆครับผมพอตัวนี้เรียกเสิร์ฟตัวนู้นลงมาเสิร์ฟไปเรื่อยๆครับผมโอเคมาดูเอ็กซ์ตาเด็กกันบ้างดาร์คลิเบเรียนแน่นอนครับผมถอด2ลดพลังตีครึ่งนึงแล้วเพิ่มให้กับการ์ดนี้เลดแรปเตอร์โฟกัสสตริงนะครับหรือนกคู่มันก็คือนกคู่ใช่ปะมันคือนกคู่ใช้2ตัวครับเลเวล4มอนเตอร์2ตัวนะครับเลเวล4มอนเตอร์2ตัวได้พลังตี500ป้องกัน500ผมต่อมอนเตอร์เผาสัตว์ปีกจะเรียกว่าไงดีวะเสาเผาเรียกว่าอะไรอ่ะเผานกละกันเผานกมอนเตอร์ที่คุณควบคุมอยู่แต่ว่าจะไม่นับการไปนี้นะ1ครั้งต่อเทิร์นคุณสามารถถอดเอ็กซีมอนเตอร์วัตถุดิบเอ็กซีของการนี้ออกได้1ใบแล้วก็หยิบมอนเตอร์เลเวล4ที่เป็นเผาสัตว์ปีกเนี่ยเผานกเนี่ยจากเด็กขึ้นมือได้1ใบโอเคใส่2ใบครับเป็นการ์ดเสิร์ฟขึ้นมืออันนี้จริงๆผมมันไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ผมใส่มานะครับผมเป็นเลเวล5ไว้สำหรับแรงอัพได้แบบฉุกเฉินเลดแรปเตอร์เบรดฟาลคอนครับผมถ้าเกิดจะเอ็กซิสออกมาเลยคือต้องใช้เลเวล5ครับผมเป็นเผ่านกเลเวล5 3ตัวการนี้สามารถโจมตีได้ตามจำนวนวัตถุดิบเอ็กซิสของมันหรออันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าอะไรถ้าผมแปลผิดก็ขออภัยด้วยนะเมื่อการ์ดนี้สร้างความเสียหายจากการแพทเทิร์นให้ฝั่งตรงข้ามคุณสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีการนี้ออกได้1ใบถอดอะไรสร้างความเสียหายจ
ากการต่อสู้ให้ฝั่งตรงข้ามคุณสามารถเลือกทาร์เก็ตมอนเตอร์อีกฝั่งแล้วก็ทำลายทิ้ง1ครั้งต่อเทิร์นถอดไว้อยู่เอ็กซ์ซีการ์ดนี้ออก1ใบทำลายมอนเตอร์ที่ทำการสเปเชียลออกมาทำลายมอนเตอร์ที่อาชีพพิเศษจากของฝั่งตรงข้ามลงมาหรอแล้วก็ถ้าเกิดคุณทำยิงความสะอาด500ให้ฝั่งตรงข้ามต่อจำนวนมอนเตอร์ที่คุณทำลายก็ถือว่าดีอยู่นะถ้าผมแปลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะ Dark Rebellion XC ครับผมเอามาในเกมเอฟเฟคมอนเตอร์ถ้ามีไส้เป็น Dark Rebellion โอเค Arc Rebellion ครับแน่นอนครับตัวเก่งอยู่แล้วในเกมทั้งหมดดูดพลังมาตีRaptor Revolution Falcon นะครับผมใช้มอนเตอร์เลเวล6เผ่านกครับผม3ตัวครับผมคุณสามารถถอดวัตถุ XC ของการนี้ออกได้1ใบในเทิร์นนี้การนี้จะโจมตีมอนเตอร์ทั้งหมดบนสนามฝั่งตรงข้ามได้ในการโจมตีแค่ครั้งเดียวในช่วงเริ่มดาเมจสเต็ปครับผมถ้าการนี้ทำการต่อสู้กับมอนเตอร์ที่อัญเชิญพิเศษมาของฝั่งตรงข้ามมอนเตอร์ตัวนั้นจะพลังโจมตีแล้วตั้งรับเป็น0ถ้าการ์ดนี้มีเรแรปเตอร์เป็นวัตถุดิบในการเอ็กซีดอยู่จะได้รับเอฟเฟกต์ดังนี้1ครั้งต่อเทิร์นคุณสามารถเลือกทาร์เก็ตมอนเตอร์ของฝั่งตรงข้าม1ตัวที่ฝั่งคู่คุมอยู่ทำลายมันและถ้าคุณทำสร้างความเสียหายให้ฝั่งตรงข้ามเท่ากับครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีมอนเตอร์ตัวนั้นโอเคเป็นการ์ดที่เอามาต่อยตัวหนักตัว6ตัวตัวใหญ่ๆได้ดีอยู่นะเพราะว่าพอมันตีอย่างเงี้ยพลังโจมตีแต่มันช่วงดาเมจสเต็ปมันไม่ใช่ออกมาตีได้เลยพอตีปุ๊บมันเป็นเหมือนตัวนี้เป็นตัวต่อยเปิดอะแบบต่อยปุ๊บแล้วก็พลังปรับพลังโจมตีมอนเตอร์ที่อาชีพพิเศษของฝั่งตรงข้ามแบบพลังโจมตีเป็น2อันนี้ก็คือแบบเดี๋ยวผมต้องไปลองแล้วเดี๋ยวคอยติดตามคลิปแยกกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าผมก็ยังนึกคอมโบมันไม่ค่อยออกอันนี้ที่จัดมาก็แบบเคยเอาไปลองเล่นกับคนมันก็เล่นได้บางตาก็แพ้แต่ว่ามันไม่ได้สุดสันทอมไนท์ไซเบอร์ดราก้อนอินฟินิตครับแน่นอนครับเอามาดูดมอนเตอร์อีกฝั่งเป็นโอที่ดิบหนึ่งใบครับเอามาตัดเป็นโอโอตัวนึงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการถูกกำไรนะครับผมแต่เป็นการเลือกเป้าและดูดมาเอฟเฟกต์การทำลายใช้กับตัวนี้ไม่ได้เลเวลใช้3ตัวครับเลเวล6เผาเครื่องจักรนะครับผมแต่ว่าถ้าใช้แล็กอัพนี่ก็คืออีกเรื่องนึง1ครั้งต่อเทิร์นครับคุณสามารถคุณสามารถเลือกมอนเตอร์ที่ไม่ใช่ไซเบอร์ดราก้อนโนวาที่คุณควบทูลที่คุณควบคุมมาเป็นแมทเทียลเหรอต้องตี200ต่อแมทเทียล1อ่ะ1ครั้งต่อเทิร์นคุณสามารถเลือกทาร์เก็ตมอนเตอร์ที่ไหนหน้าอยู่ที่เป็นสภาพตั้งโจมตีของมอนเตอร์อ๋อเอาใหม่ครับในครั้งก่อนเทิร์นคุณสามารถเลือกมอนเตอร์1ใบที่ไหนหน้าอยู่ในสภาพตั้งโจมตีแล้วก็เอามอนเตอร์ตัวนั้นมาเป็นแมทเทียลของการ์ดใบนี้1ครั้งก่อนเทิร์นเมื่อการ์ดหรือเอฟเฟกต์การ์ดถูกทำงานผมสามารถถอดเอ็กซีไว้นี้ออกได้1ใบออก1การ์ดแล้วก็เล่นการ์ดนั้นแล้วก็ทำลายการ์ดถ้าผมอธิบายแบบมึนๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมแบบมาเรียนรู้เอฟเฟกต์พร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยรู้บางใบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แม่นจริงๆนะครับผมก็ต้องขออภัยถ้าอธิบายแบบงงๆนะครับโอเคเรเลปเตอร์อะไรอะอาร์เซนอลฟาลคอนเหรอชื่อเหมือนทีมฟุตบอลเลยมอเตอร์เลเวล7 2ตัวครับผม1ครั้งต่อเทิร์นคุณสามารถถอดวัตถุดิบ Exceed 1ใบออกจากการ์ดใบนี้อาเชิญพิเศษ1มอเตอร์เลเวล4เผ่านก1ใบจากในเด็กลงมาถ้าการ์ดนี้อะไรอ่ะถ้าดิสการ์ดถ้าการ์ดนี้มีนัมเบอร์มีอะไรอ่ะมีจำนวนเรแรปเตอร์ที่เป็นมอนเตอร์เรแรปเตอร์เป็นวัตถุดิบนะครับผมการที่จะสามารถโจมตีโจมตีได้ตามวัตถุดิบที่มีเรแรปเตอร์เป็นวัตถุดิบก็คือถ้ามี3ใบก็ตี3ครั้งแล้วก็ถ้าการ์ดนี้ถูกส่งมาสู่ศาลโดยมีวัตถุดิบเป็นเรดแรปเตอร์ที่เป็นแมทเทียลยังอยู่คุณสามารถอัญเชิญพิเศษเรดแรปเตอร์อัญเชิญพิเศษ1เรดแรปเตอร์ Exceed 1ตัวจากอีกตาเด็กลงมาที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะครับถ้าคุณทำเอาการนี้จากสุสานมาเป็นวัตถุดิบ
โอเคเข้าใจแล้วถอด1อัญเชิญพิเศษถอดเอ็กซิส1ใบอัญเชิญพิเศษเลเวลเตอร์1ตัวหรือเลเวลเตอร์เอ้ยเนี่ยอัญเชิญพิเศษมาร์คเกอร์เผานก1ตัวเลเวล4จากเด็กลงมาการนี้ตีได้ตามจำนวนวัตถุดิบเอ็กซิสที่มีที่ติดชื่อเลเวลเตอร์แล้วก็ถ้าการนี้ถูกส่งลงสู่ศาลโดยที่ยังมีวัตถุดิบเอ็กซิสอยู่สามารถอัญเชิญพิเศษเลเวลเตอร์เอ็กซิส1ตัวจากในเด็กเอ้ยจากอีกตาเด็กลงมาได้แล้วก็เอาการ์ดใบนี้มันเป็นวัตถุดิบนะครับเป็นมัตเทเรียลแทนอ๋อเข้าใจแล้วเลดแล้วเตอร์อะไรวะน่ะแคนนอนฟอลคอนข้างหน้าไม่ออกมาใช้2ตัวเผานกเลเวล8นะครับผมถ้าการ์ดนี้ทำการชนเอ็กซีโดยมีเลดแล้วเตอร์โดยมีมอเตอร์เลดแล้วเตอร์เป็นมัตเทเรียลคุณสามารถทำลายการ์ดเวกับดักทั้งหมดของ3ฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถสั่งใช้การ์ดหรือเอฟเฟกต์มาขัดการนี้ได้ใช่ป่าววะมันจะดูโกงไปป่าววะถ้าผมแปลผิดก็ขอก็คอมเมนต์บอกนะเดี๋ยวผมแบ่งมา2คลิปด้วยกันระหว่างเป็นคลิปนี้กับคลิปอีกเก็กนึงนะครับไม่งั้นมันยาวแน่ควิกเอฟเฟกต์ครับผมผู้สามารถถอดวัตถุดิบ XC การนี้ออกได้1ใบครับผมเลือกมอนเตอร์อีกฝั่งเลือกมอนเตอร์ที่ฝั่งควบคุมอยู่ครับผม1ตัวครับผมลดพลังโจมตีลง800ต่อมอนเตอร์เลเวลเตอร์ในสุสานโอ้งั้นหมายความว่าถ้าเกิดในสุสานเรามีมอนเตอร์เยอะเลเวลเตอร์เยอะที่มันสามารถลดพลังโจมตีอีกฝั่งเหลือสูงได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยน่ากลัวครับต่อไปครับเป็นพระเอกของเด็กนี้ครับเลเวลเตอร์อัลติเมทฟอลคอนครับผม10ดาวครับผมใช้3ตัวของมอนเตอร์แล้ว10เป็นเผ่าโนกครับผมการ์ดนี้ไม่รับเอฟเฟคของการ์ดฝั่งตรงข้ามเลยหรอไม่รับผลของเอฟเฟคฝั่งการ์ดฝั่งตรงข้ามเลยคุณสามารถถอดวัตถุดิบ Exceed การ์ดนี้ออกได้1ใบในทุกเทิร์นเหรอมอนเตอร์ทั้งหมดที่ฝั่งตรงข้ามควบคุมอยู่พลังโจมตีลดลง 1,000 และหลังจากนั้นฝั่งตรงข้ามไม่สามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์การ์ดได้ถ้าการ์ดนี้มีวัตถุดิบเป็นเลเวลเตอร์จะรับเอฟเฟกต์เพิ่มดังนี้1ครั้งต่อเทิร์นในช่วง End Phase คุณสามารถในทุกๆเทิร์นหรอ duration end phase ก็คือในทุกๆเทิร์นไม่จะเป็น end phase แล้ว end phase เขาคุณสามารถลดพลังโจมตีมอนเตอร์ทั้งหมดของฝั่งตรงข้ามลง 1,000 ถ้าและหลังจากนั้นถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ได้ควบคุมมอนเตอร์อยู่เลยสร้างความสาย 1,000 แทนโอ้โหผมเข้าใจแล้วว่าทำไมตอนผมไปหาข้อมูลตัวนี้ถึงแบบขึ้นเป็นหน้าปกผมเข้าใจแล้วว่ามันโกงอะไรคือไม่รับผลการ์ดลดพลังถ้าอีกฝั่งไม่มีมอนเตอร์อยู่ก็ยิงหน้าตรงๆพันหนึ่งแล้วก็สามารถแล้วก็หลังจากที่ลดพลังแล้วอีกฝั่งไม่สามารถสั่งใช้การ์ดสั่งใช้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ได้ด้วยโอเคเลเวลเตอร์ไฟนอล14ฟอลคอนโอ้โหเลเวล12แรง12ไม่ใช่เลเวลด้วยใช้3ตัวเลเวล62ครับผมเป็นอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผ่อนนกแล้วถ้าการ์ดนี้มีเลเวลเตอร์ถ้ามี Exceed เลเวลเตอร์เป็นวัตถุดิบในเทิร์นการ์ดนี้จะไม่รับเอฟเฟกต์ใดๆเลยไม่รับเอฟเฟกต์ออเดอร์ของการ์ดในใบไหนเลยอ่ะ1ครั้งต่อเทิร์นคุณสามารถถอด Exceed การ์ดนี้ออกได้1ใบสามารถรีเทิร์นการ์ดทั้งหมดที่เป็นชื่อเลเวลเตอร์ที่ออกจากเกมไปแล้วกลับมาในสุสานได้โอ้โหอัพทูทวินเพอร์เทิร์นนี่คืออะไรครับอันนี้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกนะครับเนี่ยครับอัพทูทวินทวิชเพอร์เทิร์นเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองแปลดูก่อนดีกว่าถ้าสั่งใช้ได้สูงสุด2ครั้งต่อเทิร์นอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อทวิชเพอร์เทิร์นสามารถสั่งใช้เอฟเฟกต์นี้ได้2ครั้งใน1เทิร์นอ๋อหมายความว่าเราเอากลับมาทำลูปออกจากเกมไปแล้วก็เอากลับมาใหม่ได้เหรอโอ้เมื่อการ์ดนี้โจมตีและเมื่อการ์ดโจมตีและทำลายมอนเตอร์อะไรอ่ะ attack และทำลายมอนเตอร์ฝั่งข้ามจะต่อสู้ได้คุณสามารถ remove มอนเตอร์เหลือเตอร์ exceed ในสุสาน1ใบแล้วการ์ดนี้โจมตีได้อีกรอบไอ้ใบนี้เอามาทำลูปแต่ถ้าเกิดว่าผมคิดว่าเป็นใบที่ยืนแบบยืนคุณโหดเลยผมว่า Ultimate Falcon ผมว่าใบนี้ยืนโหดสุดถึงพลังมันจะต่างกันนิดเดียวต่างกันแค่300เองอะไอใบนี้มาวนถูกมันต้องผมว่ามาคอมโบกับใบนี้ได้ฟันทำนายแบงค์อัพ
พราะว่าไอเนี่ยมันรีมูฟมอนเตอร์ออกจากสุสานตามจำนวนแรงที่เราต้องการใช่ปะอย่างสมมติผมยืนด้วยโฟกัสติ้งเนี่ยใช่ปะถ้าใช้แลกอัพของแฟนตอมไนท์ใบเนี้ยก็ต้องรีมูฟออกไป8ใบนั่นแหละเขาบอกว่าพอผมเรียกใบนี้มาผมสามารถรีมูฟเพราะผมถอดมาที่ดีใช่ปะผมจะเอาการที่รีมูฟทั้งหมดนั่นแหละกลับมาได้หมายความว่าเหมือนผมแทบไม่เสียเลยผมว่าแฟนทอมไนท์อ่ะเป็นแนวคอนโทรลให้ฝั่งเล่นไม่ได้แต่ว่าเลเดอร์เตอร์เนี่ยจะเป็นแนวลูปแล้วก็ตัวหลักของตัวลูปของมันจะไม่โดนเอฟเฟกต์ของการ์ดใบอื่นเลยก็คือแบบอัลติเมทฟอลคอนกับใบเนี้ยถ้าสมมติยืน2ใบเนี้ยได้มันจะลูปเรื่อยๆเลยเว้ยไอเนี้ยลูปไฟนอลฟอลคอนเนี่ยผมเรียกไงไฟนอลฟอลคอนเนี่ยมันจะลูปเอาการ์ดออกจากเกมออกกลับมาเพราะว่ามันพอมันรีวิวออกไฟนอลฟอลคอนก็เอากลับมาอัลติเมทฟอลคอนเป็นสายลูปก็คือเอาไปตีลดพลังตีลดพลังแล้วก็ยิงหน้าอีกฝั่งก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเด็กลิทณตอนนี้ไม่ใช่ล่าสุดที่จะนำไปใช้นะครับผมณตอนนี้ที่ผมจัดมาของเรลแรปเตอร์นะครับผมเดี๋ยวมีอีกเด็กลิทนึงเดี๋ยวเป็นอีกคลิปนึงไปนะครับผมเป็นคลิปที่2แต่ผมย้ำก่อนนะครับว่าเด็กลิทของคลิปที่1และคลิปที่2อย่าเพิ่งเอาไปทำตามนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่การันตีเหมือนกันต้องไปว่าเนี่ยคือเด็กลิทที่นิ่งแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งเอาไปทำตามนะครับผมย้ำคำแดงๆโตๆเลยอย่าเพิ่งทำตามก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปหรืออยากให้สร้างเด็กไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมคลิปแต่ละคลิปจะเป็นคลิปล่าสุดคลิปเด็กลิทคลิปไฮไลท์อะไรก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปไล่ดูไล่จดแล้วก็พยายามทำออกมานะครับผมแล้วก็พยายามอธิบายหรือว่าทำคอมโบให้ดูนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ